สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมมาพบกับบอลรองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำวันที่14นะครับเดือน2 2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับผมขอให้สุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ครอบครัวจงรักกันนานๆตลอดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวมสีน้อยนะครับผมสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆมันผิดพลาดอีกแล้วนะครับผมไปรูดตัวผิดนะครับพี่ๆรู้สึกว่าจะหลายวันแล้วนะครับมาแต่ตัวเด็ดนะครับผมเนี่ยผมให้เด่น6เด่น7แต่ไปวิ่งรูดที่6นะครับพี่ๆ6ไม่มาเลยเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่ว่า7นี่มาทั้งถ้ารวมน้อยเฉพาะกิจนี่มาทั้ง3น้อยเลยนะครับเนาะนะครับเฉพาะกิจในกระบวนล่างนะครับปกตินี่ก็บนล่างนะครับพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าใครเอา7ไปวิ่งรูดแทน6หรือเปล่านะครับก็ส่วน6นี่ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะแต่ถ้าใครเอา7ไปนี้มากระจายเลยนะครับผมครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ไปไหนแล้วปากกาผมเนี่ยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้ผมให้ไปที่4นะครับที่4แล้วก็9นะครับ4แล้วก็9สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่4นะครับเด่น4เด่น9วิ่งลูดที่4นะครับ4ก็จะมี40นะครับ41 42 43 44 45 46 47 48แล้วก็49นะครับผมส่วนในหลักร้อยส่วนในหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่ผมให้ไปที่8นะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น849นะครับ840นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับวันนี้ก็เป็นพิเศษนะครับบวกรอบปกตินะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับวันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับเน้นไปที่น้อยปกติแล้วก็น้อยพิเศษเนาะส่วนที่ที่จะเน้นให้4คู่นะครับที่จะเน้นให้4คู่วันนี้หลักๆ ก็มี49 40 41 49 40 11เลขเบิ้ลไม่มานานแล้วนะครับพี่ๆเลขเบิ้ลไม่มานานแล้วผมให้ไปที่47ก็แล้วกันเนาะถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามได้นะครับนะครับก็มีประมาณนี้เนาะ40 41 47 49นะครับขอเพิ่มเบิ้ลอีกสักคู่ก็แล้วกันนะครับส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวไม่ไปที่นี่เลย840นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆนะครับผมชอบค่อยตามนะครับเพราะว่าแนวทางสูตรเม็ดเดียวเนี่ยผมสังเกตมาหลายวันแล้วก็คือมาแค่ตัวเด่นเหมือนว่าผมให้วิ่งรูทที่4เนาะก็มา9นะครับสมมตินะครับแต่ว่าเอาเป็นความชอบส่วนตัวก็แล้วกันนะครับพี่ๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเป็นเพื่อนทุกๆคนนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับวันนี้ก็ขอให้รับโชคเฮงๆกันทุกคนนะครับก็มีแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับช่วงเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ